สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แรกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในตอนนี้ฟ้านเสียนได้ยิ้มแล้วก็มองดูชายชะกันคนนั้นฟ้านเสียนได้ยืนอยู่บนทุ่งหญ้าเนี่ยครู่หนึ่งแล้วจากนั้นก็เห็นชายหนุ่มผู้นี้เดินออกจากกระโจมของต้าอ๋องดังนั้นฟ้านเสียนจึงรอให้อีกฝ่ายเนี่ยเดินเข้ามาใกล้เพื่อเอ่ยเอื้อนแล้วก็สนทนาถ้อยคำต่างๆฟ้านเสียนเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มคนนี้เพื่อพูดคุยแล้วก็ชวนเสวนาเนื่องเพราะฟ้านเสียนได้ทราบว่าชายหนุ่มที่เดินออกจากกระโจมต้าอ๋องต้องการสนทนากับพ่อค้าชาวจงหยวนและฝีมือที่ชวนสนทนานั้นก็เป็นความถนัดจัดเจนของฟ้านเสียนในสมัยก่อนแม้แต่ธิดาศักดิ์สิทธิ์แห่งเป่ยฉีอย่างไฮถังก็ยังพ่ายแพ้แก่คารมของฟ้านเสียนชายหนุ่มได้หัวเราะแล้วก็กล่าวขึ้นว่าย่อมประเสริฐถึงแม้จะกล่าวเพียงไม่กี่คำแต่ก็ถ่ายทอดพลังสภาวะของทุ่งหญ้าเนี่ยออกมาและนี่ก็เป็นข้ออ้างและเป็นข้ออ้างของชายหนุ่มที่จับเจ้าอยู่บนทุ่งหญ้าเนี่ยเป็นเวลานานดังนั้นชายหนุ่มผู้นี้จึงคิดสนทนากับผู้ที่มาเยือนเนี่ยจากต่างแดนแล้วก็เพื่อคลายความคิดถึงต่อบ้านเกิดเมืองนอนและผลจากการทำงานในสำนักตรวจสอบก็ทำให้ฟ้านเสียนใช้เวลาอันสั้นแล้วก็เกิดเป็นข้อสรุปเช่นนี้ขึ้นมาส่วนหน้าตาของชายหนุ่มผู้นี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ชาวซีหูแต่เนื่องจากเดินออกจากกระโจมต้าอ๋องชายหนุ่มผู้นี้คงมีส่วนเกี่ยวโยงกับผู้ที่ฟ้านเสียนกำลังค้นหาอยู่ดังนั้นฟ้านเสียนจึงมุ่งเป้าไปที่ชายหนุ่มผู้นี้ฟ้านเสียนแซงเป็นมองดูชายหนุ่มผู้นี้อย่างประหลาดใจแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าชาวจงหยวนหรือในขบวนพ่อค้าที่ผ่านมาหาได้พบเห็นท่านไม่จากนั้นชายหนุ่มนั้นกล่าวขึ้นว่าข้ามาตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วก็มีสินค้าบางอย่างเนี่ยปล่อยไม่ออกตาอ๋องดีต่อพวกเรายิ่งดังนั้นข้าจึงล้างอยู่ที่นี่แล้วชายหนุ่มผู้นี้ก็แสดงออกว่าไม่ได้พูดโกหกฟ้านเสียนจึงจับคำพูดของอีฝ่ายเนี่ยออกแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ได้กล่าวว่าข้าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกคิดไม่ถึงว่าทิวทัศน์บนทุ่งหญ้านั้นน่าลุ่มหลงถึงเพียงนี้ชายหนุ่มได้ฝืนยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าชมดูเป็นเวลานานจะรู้สึกเบื่อฟ้านเสียนก็ส่งเสียงดังแล้วก็กล่าวว่าข้าเพิ่งมาถึงวันนี้ยังไม่รู้สึกเบื่อท่านจับเจ้าอยู่ที่นี่นานเท่าใดฟังว่าชนชาติหูป่าเถื่อนดุร้ายส่วนท่านพักอยู่ที่นี่หรือไม่กลัวพวกมันในเสียสติขึ้นมาฟ้านเสียนหลังจากที่ปลอมแปลงโฉมก็ยังคงมีใบหน้าที่ซื่อสัตย์และก็น้ำเสียงที่แฝงด้วยความจริงใจดังนั้นฟ้านเสียนจึงได้รับความไว้วางใจแก่ผู้คนเนี่ยโดยง่ายแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนก็ยังสนทนากับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยต่อไปชายหนุ่มผู้นี้แซ่เว่ยนามอูเฉิงแล้วฟ้านเสียนก็คาดว่าชื่อนี้เนี่ยคงเป็นชื่อปลอมและจากปากคำของเว่ยอูเฉิงเว่ยอูเฉิงก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มพ่อค้าที่เข้าสู่ทุ่งหญ้าแล้วจากนั้นก็ถูกบังคับให้ล้างอยู่บนทุ่งหญ้าเป็นเวลาใน3เดือนเศษฟ้านเสียนนั้นก็มีความคิดอ่านอยู่ก่อนแล้วฟ้านเสียนย่อมไม่เชื่อคำพูดเหล่านี้และหากว่าเป็นพ่อค้าไหนเลยจะเข้าออกกระโจมออกเนี่ยได้โดยง่ายและเมื่อคนตั้งใจวางแผนต่อคนไม่เจตนาอาศัยเลขกลที่แฝงอยู่ในความซื่อสัตย์จึงล้วงถามเรื่องราวจากชายหนุ่มที่คิดถึงบ้านเกิดได้เฉพาะเครื่องแต่งกายของชายหนุ่มผู้นี้ดูจากรองเท้าหนังของชนชาติหูที่สวมใส่จนสึกหล่อแล้วแสดงว่าชายหนุ่มผู้นี้ได้อาศัยอยู่บนทุ่งหญ้าเนี่ยเป็นเวลานานแล้วผลจากการสนทนาช่วยฟ้านเสียนได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างมากยกตัวอย่างเช่นชาวจงหยวนที่ล้างอยู่กระโจมของตาอ๋องไม่เพียงแค่ชายหนุ่มผู้นี้ผู้ที่อาศัยอยู่ยาวนานเนี่ยมีมากกว่า10คนอีกทั้ง2ปีมานี้กระโจมต้าอ๋องเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างจากนั้นฟ้านเสียนได้กล่าวอย่างจริงจังว่านี่จะอย่างไรก็เป็นพื้นที่ของชนชาติหูหลังจากที่ปล่อยสินค้าออกไปพี่เว่ยยังคงต้องกลับแผ่นดินจงหยวนท่านร่วมทางกับขบวนของพวกเราได้รับการประกันความปลอดภัยเนี่ยระหว่างการเดินทางและในตอนนี้เว่ยอูเฉิงเนี่ยได้งงวูบแล้วก็ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรดีส่วนในใจก็นึกเสียใจต่อคำเชิญชวนของพ่อค้าหนุ่มผู้นี้แล้วเว่ยหูเฉิงนี่ก็ได้ขบคิดว่าเหตุใดจึงสนทนากับพ่อค้าหนุ่มผู้นี้เนี่ยเป็นเวลานานแต่ว่าอูเฉิงนี่ก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นการสนทนาที่ปลอดโปร่งอีกฝ่ายก็เป็นคู่สนทนาที่ควรไว้วางใจในตอนนี้เว่ยอูเฉิงได้ฝืนยิ้มแล้วก็ขานรับว่าตกลงเขาจะไปสอบถามผู้อาวุโสในชนเผ่าดูแล้วจากนั้นฟ้านเสียงก็ได้ลุกขึ้นก็กล่าวว่าพี่เว่ยคืนนี้มาพบกันใหม่ค่ำคืนนี้เจ้าซีหูจัดเลี้ยงต้อนรับพ่อค้าที่มาจากแดนจงหยวนและหากว่าเว่ยอูเฉิงเป็นพ่อค้าจริงก็ย่อมต้องได้พบในงานเลี้ยงในตอนนี้เว่ยอูเฉิงได้ลังเลเล็กน้อยจากนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าคืนนี้จัดเลี้ยงต้อนรับพวกท่านพวกเราคงไม่เข้าร่วมเว่ยอูเฉิงแม้ไม่มีสำเนียงท้องถิ่นเว่ยอูเฉิงนี่ก็คงไม่ใช่พ่อค้าแน่นอนฟ้านเสียงในตอนนี้ได้ดื่มเหล้านมม้าแล้วจากนั้นก็กล่าวกับผู้ฟงเอ๋อที่ข้างกายว่ามีหนำซ้ำเว่ยอูเฉิงจับเจ้าอยู่บนทุ่งหญ้าในอย่างน้อย1ปีและผู้ที่สามารถเข้าออกกระโจมต้าออกได้อย่างตามอำเภอใจอย่างน้อยก็ยังมีอยู่10กว่าคนผู้ฟงเอ๋อได้กวาดตามองดูใต้เท้าเสี่ยวฟ้านในแวบนึงจากนั้นก็ลดเสียงลงแล้วก็กล่าวว่าใช่เป็นคนที่พวกเราเนี่ยต้องการหรือไม่ส่วนฟ้านเสียงในตอนนี้คล้ายกับไม่คาดคิดว่าเองเนี่ยทำไมถึงโชคดีถึงเพียงนี้จากนั้นฟ้านเสียงจึงสั่นศีรษะแล้วก็กล่าวว่าเว่ยอูเฉิงผู้นี้ไม่ใช่จราชนมืออาชีพไม่เช่นนั้นคงไม่กระทำผิดพลาดเช่นนี้ข้ากำลังคุ้นคิดชาวจงหยวนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ซีหูที่แท้คิดทำอะไรฟ้านเสียนวางชามเหล้าลงแล้วก็กล่าวว่าประเด็นสำคัญคือคนที่ชื่อสงจือเซียนหลิงเนี่ยยังไม่เผยโฉมไม่ว่าเว่ยอูเฉิงกับพวกจะสามารถช่วยเหลือชาวซีหูอันใดแต่เจ้าซีหูไว้วางใจผู้คนในขบวนนี้แล้วเรื่องนี้ก็สมควรสืบเนื่องมาจากสงจือเซียนหลิงจากนั้นมู่ฟงเอ๋อก็ได้กล่าวว่าเราจะไปสอบถามแต่ว่า2ปีมานี้ศาลอี้ซีหูไม่ได้รับประชายานอกจากภรรยาหลวงแล้วกระทั่งหญิงอื่นเนี่ยก็ยังไม่มีและในตอนนี้ฟ้านเสียงก็ได้นิ่งเงียบไปตอนแรกฟ้าน
เสียเข้าใจว่าสงจื่อเซียหลิงเนี่ยเป็นสตรีและมู่ฟงเอ๋อสืบเสาะจากจุดนี้ยามนี้พอฟังคำของมู่ฟงเอ๋อฟ้านเสียเนี่ยก็ต้องยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าหากว่าเป็นนางจริงๆไหนเลยเป็นชายาของฉานอี้จากนั้นมู่ฟงเอ๋อได้กล่าวอย่างจริงจังว่ายังมีปัญหาอีกประการนึงเราเห็นว่าไวอูเฉิงปรากฏตัวอย่างประจวบเหมาะจนเกินไปและประจวบเหมาะนี้ก็ไม่สามารถอธิบายได้คำพูดของมันไม่พึงเชื่อถือและหากว่าเป็นหลุมพรางหรือว่าชักนำไปอีกทางเนี่ยจะทำยังไงส่วนฟ้านเสียไม่ดีดังนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าเป้าหมายของข้าความจริงไม่ใช่ชาวจงอยู่ในกระโจมต้าอ๋องการปรากฏตัวของไวอูเฉิงเจ้านั้นเห็นว่าประจวบเหมาะแต่ในสายตาข้าไม่ประจวบเหมาะเลยแม้แต่น้อยแล้วจากนั้นฟ้านเสียได้สั่นศีรษะแล้วก็กล่าวว่าทุ่งหญ้ากับแดนจงอยู่เป็นคนละโมบเจ้าไม่จับเจ้าอยู่ที่นี่สัก6เดือน1ปีจะไม่เข้าใจความคิดถึงบ้านเกิดของคนเหล่านั้นไวอูเฉิงยังเป็นชายหนุ่มเนี่ยผู้หนึ่งจึงเกิดความคิดถึงต่อบ้านเกิดเนี่ยสุดระงับแล้วพบกับพวกเราเหล่าพ่อค้าแดนจงอยู่ย่อมคิดเข้ามาสนทนาดูว่าบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยมีเรื่องสนุกสนานอันใดความคิดถึงบ้านเกิดเนี่ยทารุณผู้คนในเพียงนี้จริงหรือมู่ฟงเอ๋อได้ขมวดคิ้วแล้วก็คุณคิดว่าตนเองนั้นย้ายจากตึกที่1ไปยังกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนแล้วก็เคยถูกใช้ไปทำงานแต่ว่ามู่ฟงเอ๋อเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกนั้นส่วนฟ้านเสียก็คล้ายกับเดาความคิดของมู่ฟงเอ๋อเนี่ยออกแล้วจากนั้นจึงกล่าวขึ้นว่างานที่ได้รับมอบหมายกระทำเนี่ยย่อมมีวันสำเร็จลุล่วงแต่ชาวจงหยวนหรืออาจบางทีชาวเปิดฉีที่เขาออกกระโจมต้าอ๋องอาจไม่มีวันได้กลับบ้านเกิดแล้วก็เมืองนอนฟ้านเสียหลังจากที่กล่าวจบเนี่ยก็นิ่งเงียบไปในตอนนี้ฟ้านเสียที่คำนวณจิตใจของไวอูเฉิงออกเพราะทราบว่าเมื่อผู้พเนจรติดค้างอยู่ต่างแดนไม่สามารถกลับคืนสู่บ้านเกิดได้ในใจจะมาเกิดความรู้สึกเก็บกดเนี่ยถึงเพียงนี้แล้วก็เช่นเดียวกับฟ้านเสียนที่ออกจากโลกที่เต็มไปด้วยกินยาที่มีความฉุนเฉียวแล้วก็ไม่สามารถกลับไปอีกและถึงแม้ว่าฟ้านเสียนไม่ทบทวนหวนนึกแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยอย่างสุดระงับแล้วจากนั้นมู่ฟงเอ๋อเนี่ยก็ได้กล่าวว่าต่อให้ไวอูเฉิงเนี่ยคิดถึงบ้านคิดสนทนากับพ่อค้าที่มาจากแดนจงหยวนหรือคนในกระโจมต้าอ๋องเนี่ยไม่กลัวไวอูเฉิงเนี่ยพังป่าออกมาฟ้านเสียนไม่ดีนึงนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าไวอูเฉิงไม่ใช่ศักดิ์ฐานะพ่อค้าพวกเราไม่สามารถดวงลึกไปยังกระโจมต้าอ๋องแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดการหาลือของผู้สูงศักดิ์ชาวซีหูว่าผู้ใดเนี่ยก็ไม่สามารถพิสูจน์อันใดได้แล้วก็แน่ชัดแล้วว่ามู่ฟงเอ๋อวันมิตกกับเรื่องการพบกันโดยบังเอิญของไวอูเฉิงกับฟ้านเสียนจากนั้นมู่ฟงเอ๋อจึงกล่าวขึ้นว่าเราเพียงประหลาดใจเมื่อเป็นการสนทนาปาสายไวอูเฉิงฉะนั้นไม่ไปหาพ่อค้าตระกูลสงหรือไปหาเราเหตุใดเนี่ยต้องไปหาใต้เท้าในตอนนี้ฟ้านเสียนได้เงียบชั่วขณะแล้วใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มอันน่ากลัวขึ้นจากนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าการพบกันระหว่างข้ากับไวอูเฉิงความจริงเนี่ยไม่ประจวบเหมาะควรทราบว่าตอนที่ไวอูเฉิงเนี่ยออกจากกระโจมของต้าอ๋องข้าได้ยืนอยู่บนทุ่งหญ้าแล้วก็จับตาดูความเคลื่อนไหวของไวอูเฉิงมู่ฟงเอ๋อเองก็เห็นภาพเหตุการณ์เช่นนั้นมู่ฟงเอ๋อยืนอยู่หน้ากระโจมที่พักริมทะเลสาบจันเซี่ยวแล้วก็เห็นฟ้านเสียนยืนอยู่บนทุ่งหญ้าก้มศีรษะมองดูทุ่งหญ้าแล้วก็ทะเลสาบในตอนนี้ฟ้านเสียนได้ยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าข้ามีหน้าตาน่าดูต่อให้ปลอมแปลงโฉมก็ค่อนข้างน่าดูมีหนำซ้ำให้คนรู้สึกสนิทสนมแก่ผู้คนและขณะที่ข้ายืนอยู่บนทุ่งหญ้าตีชนชาติหูที่ริมทะเลสาบเฝ้ามองดูข้าอยู่เจ้าไม่ได้สังเกตหรอกหรือแล้วในตอนนี้สีหน้าของมู่ฟงเอ๋อเนี่ยก็ได้แปรเปลี่ยนไปนี่เป็นถ้อยคำที่หลงตัวเองของฟ้านเสียนและมู่ฟงเอ๋อเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะตอบยังไงแต่มู่ฟงเอ๋อเนี่ยก็รู้ดีว่าคำพูดที่ฟ้านเสียนกล่าวไปเนี่ยเป็นความจริงถึงแม้ว่าฟ้านเสียนปลอมตัวเป็นพ่อค้าแต่ก็ยังเป็นพ่อค้าที่ดึงดูดใจเนี่ยมากที่สุดแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ได้กล่าวสืบต่อว่าข้ายืนอยู่บนทุ่งหญ้าเพื่อดึงดูดความสนใจของชายหนุ่มที่เดินออกจากกระโจมต้าอ๋องข้าให้ชายหนุ่มนั้นเหลือบแลเห็นข้าแล้วจากนั้นก็มาหาข้าหากบอกว่าเป็นข้าล่อลวงไวอูเฉิงมาก็ไม่ผิดพลาดจากความจริงมู่ฟงเอ๋อได้แบมือทั้ง2อย่างอับจนบรรยาแล้วก็กล่าวว่าที่แท้เป็นแผนชายงามมู่ฟงเอ๋อกับฟ้านเสียได้สนทนากันเป็นเวลานานเพื่อรอที่จะไปงานเลี้ยงของชนชาติหูและในตอนนี้งานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วจากนั้นไม่นานให้หลังการปรากฏของชนชาติหูที่ทำหน้าที่เป็นล่ามในผู้หนึ่งเพื่อเดินทางมาชวนแขกเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงและจากนั้นเหล่าพ่อค้าตามกระจบต่างๆก็ได้เดินออกมาโดยที่ไม่พกสินค้าอันใดแต่จากอกเสื้อของฟ้านเสียนฟ้านเสียนนั้นก็สมควรพกพาของขวัญอันล้ำค่าเพื่อมอบต่อฉานอี้ซีหูส่วนมู่ฟงเอ๋อก็พกพาสิ่งของติดตัวโดยที่ฟ้านเสียนไม่ล่วงรู้รายละเอียดฟ้านเสียนเพียงเดินลังท้ายสุดแล้วก็มุ่งไปยังกระโจมต้าอ๋องในตอนนี้ฟ้านเสียนได้ไปยังกระโจมต้าอ๋องซึ่งเป็นกระโจมที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยในเชิงเขาแล้วก็ปักธงในสูงเด่นบ่งบอกถึงศักดิ์ฐานะอันสูงส่งและขุมกำลังอันกล้าแข็งของคนเนี่ยภายในส่วนฟ้านเสียนพอเห็นเช่นนั้นก็มาเกิดความรู้สึกเนี่ยแปลกประหลาดขึ้นนี่เป็นกระโจมของเจ้าซีหูแล้วผู้คนภายในก็เป็นประมุขของทุ่งหญ้าทัพชิงเปิดฉากการสงครามสู้รบกับประมุขแห่งทุ่งหญ้าเนี่ยเป็นเวลานานหลายปีถึงอย่างไรก็ยังหาธงผู้ใหญ่นี้เนี่ยยังไม่พบเนื่องเพราะกระโจมของเจ้าซีหูมักอพยพแล้วก็โยกย้ายและไม่หนำซ้ำยังมีร่องรอยเนี่ยที่ลึกลับดังนั้นไม่ว่าในสมัยก่อนฮ่องเต้ชิงนำทัพปราบตะวันตกหรือต่อมาองชายใหญ่กับเย่ฉงได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกระโจมตีท้ายก็ยังหาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่พบตอนนี้ฟ้านเสียได้เดินเข้าไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็พางคิดอ่านในใจว่ากระโจมของเจ้าซีหูที่ม้าเหล็กหลายหมื่นเนี่ยไม่อาจประชิดใกล้ตอนนี้อยู่เบื้องหน้าของฟ้านเสียแล้วและนี่ก็นับแรงดึงดูดใจแล้วก็ความยั่วยวนใจเนี่ยอย่างใหญ่หลวงแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียได้สงบนิ่งลงแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียก็ค่อยพบว่าโจมหลังนี้เนี่ยไม่คล้ายเป็นกระโจมแต่ค
ล้ายเป็นตำหนักที่พิเศษแล้วก็เฉพาะหลังหนึ่งบนหลังคากระโจมใช้สีย้อมวาดเป็นรูปภาพที่แปลกประหลาดแล้วในปุยเมฆก็สะท้อนแสงสว่างได้อย่างเรืองรองลายเส้นนั้นคล้ายมีชีวิตแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แปลกพิเศษแก่ฟ้านเสียนผลฟ้านเสียนก็คล้ายกับว่าเคยเห็นลายเส้นนี้จากที่ใดมาก่อนสถานะของฟ้านเสียนเป็นผู้ดูแลคนที่2ของร้านค้าที่1เอซซาโจแล้วก็ยังต่ำต้อยกว่าพ่อค้าอื่นเนี่ยอีกมากนักตอนนี้ฟ้านเสียนจึงได้แต่นั่งร่วมกับมู่ฟงเอ๋ที่นั่งอยู่ข้างประตูกระโจมส่วนเจ้าซีหูนั้นนั่งอยู่บนตำแหน่งสูงสุดแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็พบว่าตัวเองเนี่ยต้องสงบนิ่งเนื่องเพราะที่ข้างกายของฌานอี้แห่งซีหูมียอดฝีมือของชนชาติหูใน 6-7 คนตาดูผู้คนในงานเลี้ยงอยู่แล้วนั่นก็เป็นยอดฝีมือที่แท้จริงมีอยู่ 3-4 คนที่มีขุมกำลังเหนือกว่าหูเกอร์ตอนนี้ฟ้านเสียนได้กลมศีรษะแล้วก็ประเมินดูตัวเองแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็พบว่าสามารถละมือฝั่งตรงข้ามได้ไม่เกิน 3-4 คนไม่นำซ้ำฟ้านเสียนก็ไม่ทราบว่าเจ้าซีหูเนี่ยมีฝีมือเนี่ยอยู่ระดับไหนแล้วถ้าหากฟ้านเสียนคิดจะลงมือจริงๆลงมือในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่นั่นเนี่ยคือความโง่เขลาแล้วไม่นำซ้ำการเดินทางของฟ้านเสียนในครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดรับบทเป็นหน่วยกล้าตายดังนั้นฟ้านเสียนจึงกลมศีรษะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตากินเนื้อแพะต่อไปนิ่งเงียบแล้วก็สงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วก็น่าเสียดายที่ภายในงานเลี้ยงไม่มีข่าวสารใดที่ควรค่าแก่การจดจำส่วนรสชาติของเนื้อแพะเนี่ยก็ดียิ่งตัวยิงรับใช้ชนชาติหูลินสุร้ายแก่ฟ้านเสียนก็ให้ความรู้สึกที่งดงามแล้วก็แข็งแรงแต่คำแซ่ซ้องสรรเสริญของเหล่าพ่อค้าตลอดจนถ้อยคำคารวะสุราของผู้ดูแลสมโนครัวชนเผ่านั้นทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็น่ารำคาญอยู่บ้างขณะที่ประมุขแห่งทุ่งหญ้าก็ไม่ได้มีกลิ่นอายที่หยาบก้านตามที่ฟ้านเสียนคาดคิดไว้ในงานเลี้ยงใช้เวลาในช่วงยามเศษการอีซีหูผู้นี้ได้กล่าววาจาทั้งสิ้นใน3คำแล้ว3คำนี้ก็สร้างความเย็นเยียบแก่ฟ้านเสียนเนื่องเพราะน้ำเสียงแม้แกงอกแกงใจก็แฝงด้วยอำนาจในข่มขวัญแก่ผู้คนและในข้อมูลของสำนักตรวจสอบก็มีบันทึกเกี่ยวกับฉานอีซีหูผู้นี้เนี่ยไม่มากนักหนึ่งนั้นกระโจมตาออกในปกปิดเป็นความลับ2หลายสิบปีมานี้รัฐชิงก็ได้เปิดฉากโจมตีจนชนชาติหูตะวันตกเนี่ยพบความพ่ายแพ้ในติดต่อกันหลายครั้งส่วนอำนาจการควบคุมเฉพาะวงของฉานอีเนี่ยก็ไม่เหมือนก่อนเนื่องเพราะเสียนอ่องซ้ายขวาเนี่ยมีบารมีสูงขึ้นขณะที่บิดาของฉานอีผู้นี้เนี่ยเสียชีวิตก็มีข่าวลือว่าเลือกคนใดคนหนึ่งจากเสียนอ่องทั้งสองเนี่ยขึ้นแทนต่อมาแม้ฉานอีผู้นี้สืบทอดตำแหน่งว่าทั่วทั้งทุ่งหญ้าเนี่ยก็ยกเสียนอ่องทั้งสองเนี่ยเป็นผู้เข้มแข็งที่สุดดังนั้นการข่าวของรัดชิงจึงหันไปที่เสียนอ่องซ้ายขวาแล้วก็มองข้ามฉานอีซีหูไปก็คิดไปถึงว่าฉานอีซีหูผู้นี้ซึ่งมีอายุเพียง30กว่าปีสามารถควบคุมสถานการณ์ในทุ่งหญ้าแล้วก็เริ่มริดรอนอำนาจของเสียนอ่องซ้ายขวาเฉพาะการหักล้างมติของส่วนใหญ่แล้วก็รับนักรบชาวเป่ยมากในหมื่นกว่าคนเป็นกองกำลังส่วนตัวแล้วเมื่อยิ่งมีขุมกำลังก็ยิ่งกล้าแข็งขึ้นเดี๋ยวว่าในกระโจมของต้าอ๋องยังรับชาวจงหยวนเนี่ยไว้เป็นจำนวนมากแท้จริงแล้วต้าอ๋องนั้นคิดทำอะไรฟ้านเสียนในตอนนี้ทางหนึ่งดื่มสุราทางหนึ่งก็คุ้นคิดความคิดความอ่านของฉันอีซีหูผู้นี้ดังนั้นฉันอีซีหูนั้นคล้ายพบเห็นความผิดปกติอันใดเงยหน้าขึ้นแล้วก็กวาดตามองดูผู้คนในงานเนี่ยเที่ยวนึงแต่ฉันอีซีหูเนี่ยก็ไม่พบเห็นอันใดเนื่องเพราะขณะที่สายตาของฉันอีซีหูเนี่ยหยุดนิ่งที่ประตูกระโจมจวบกับฟ้านเสียนแอบมองดูอกของหญิงรับใช้ฉันอีหูที่ข้างกายตาของฟ้านเสียนนั้นแฝงด้วยความสำรวมเพราะความต้องการอยู่บ้างแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าบทบาทผู้ติดตามพ่อค้าของฟ้านเสียนได้ดำเนินไปอย่างเหมาะสมแล้วและในงานเลี้ยงครั้งนี้ก็มีพ่อค้าที่ถูกชนชาติหูในเกาะสุราจนเมามายส่วนโคมที่แขวนอยู่กลางกระโจมมีควันดำในลอยขึ้นเป็นเส้นสายส่วนฉันอีซีหูนั้นไปพักผ่อนแล้วคงเหลือแต่ผู้ดูแลสมโนครัวทั้งสองกับนักรบชาวซีหูที่ยังเกาะสุรากับพ่อค้าชาวจงหยวนเนี่ยไม่เลิกฟ้านเสียนได้มองดูมู่ฟงเอ๋อที่เมาหัวละน้ำตั้งแต่แรกแล้วจากนั้นก็ถูกคนหิ้วปีกไปยังกระโจมแต่ว่าชนชาติหูไม่ได้ประพฤติเลวไหลเช่นชาวจงหยวนที่เคยโจมตีแล้วก็ให้ร้ายอย่างน้อยในกระโจมของพ่อค้าชาวจงหยวนได้มีหญิงสาวชาวซีหูที่มีรูปร่างในเย้ายวนใจแล้วก็งดงามปานดอกไม้ป่าที่เอามาร่วมหลับนอนด้วยได้หลังจากที่ไฟดับผู้ฟงเอ๋อได้ลุกขึ้นอย่างยากเย็นพอเหลียวหน้าไปก็เห็นดวงตาอันแวววาวของฟ้านเสียนและตอนอยู่ที่พักร่วมเมืองชิงโจวผู้ฟงเอ๋อก็เคยเห็นดวงตาคู่นี้ของฟ้านเสียนส่วนฟ้านเสียนในตอนนี้ได้ยินยาแก้เมาเม็ดนึงเนี่ยให้แก่ผู้ฟงเอ๋อฟ้านเสียนนั้นไม่ได้บอกกล่าวอะไรแก่ผู้ฟงเอ๋อตอนนี้ฟ้านเสียนได้เดินออกจากกระโจมแล้วจากนั้นอาศัยความมืดปกปิดร่องรอยก็ตัดผ่านค่ายของชนชาติหูในตอนนี้ฟ้านเสียนอยู่ที่เชิงเขากูซานหลังทะเลสาบจันเซียวและจากนั้นฟ้านเสียนก็ลัดสายลัดเอวปีนป่ายขึ้นเขาและขณะจะปีนป่ายขึ้นถึงยอดเขาฟ้านเสียนก็เสาะพบโขดหินในก้อนหนึ่งจากนั้นก็นั่งซุดลงที่ข้างโขดหินหลวงหยิบกล้องสองทางไกลออกมากล้องสองทางไกลแบบใหม่นี้เป็นของที่ท้องพระคลังเนี่ยได้สร้างขึ้นแล้วก็เป็นฟ้านเสียนที่เป็นคนออกแบบเองแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้นำออกมาใช้ฟ้านเสียนได้นำกล้องสองทางไกลส่องไปยังกระโจมของต้าอ๋องที่ด้านล่างซึ่งเกิดเสียงอึกทึกวุ่นวายในเล็กน้อยแล้วก็ไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดฟ้านเสียนเนี่ยก็เซ็งขึ้นเนื่องเพราะฟ้านเสียนเห็นฉันอีซีหูนั้นเดินออกมาแล้วก็เลี้ยวไปยังกระโจมขนาดเล็กด้านหลังขวามือหลังนึงแล้วเราก็ต้องมาติดตามต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปขอบคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจลองง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับแล้วในตอนนี้ครับเรายังมีช่องนึงนั่นคือช่องเล่าหนังแหลกนั่นเองก็เป็นการเล่าเรื่องหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งถ้ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางได้คลิปชั้นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ